ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันสายสดนะคะคุณผู้ชมลงทะเบียนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะรวมถึงผู้ที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560นะคะก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือต่อด้วยชื่อสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงคำถามที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแต่ว่าใครอยากจะเปิดอ่านเลยวันนี้ตอนนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะคุณก็เพียงแค่เดินไปที่ร้านหนังสือชั้นนำที่อยู่ใกล้บ้านของคุณนะคะก็ถามหาหนังสือที่ชื่อว่ากระจกสองนำทางชีวิตปี2560นะคะแล้วก็ซื้อเอามาอ่านได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณโต้งค่ะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12เวลา 3:50 นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องของเงินงานบริวารลูกน้องนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับทำงานรับเหมาก่อสร้างและจัดสวนค่ะปีนี้เรื่องงานต้องบอกว่าไม่ยังผมใช้คำว่าไม่ได้ตามเป้าละกันนะครับผลประกอบการอาจจะลดน้อยถอยลงแล้วก็ดวงนี้จำไว้นะครับปัญหาเรื่องบริวารจะมีอยู่ต่อเนื่องไม่ลาออกขาดคนช่วยไอ้คนที่อยู่บางครั้งก็อาจจะดื้อมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาทรงเป็นแบบนั้นก็หมั่นทำบุญในเรื่องของการให้แสงสว่างทางความคิดพวกทุนการศึกษาพวกนี้อันนี้ทำได้ตลอดชีวิตเกณฑ์งานปีนี้ประคองตัวให้ดีอย่าเพิ่งคิดการใหญ่ให้เลยผ่านพฤษภาไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเงินด้วยช่วงนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นครับหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาพวกนี้ถือว่าดีนะคะถ้าต่อไปค่ะคุณปริญญาพรนะคะเกิดวันที่ไม่มีนะคะเป็นสีรถนะคะสีรถบอลทอง8157เป็นยังไงบ้างคะก็ในแง่ของเลขนะครับ57อาจจะตั้งเป้าหมายอะไรเกินตัวนะครับทำอะไรเกินกำลังหรือจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะ81เนี่ยสายตาความดันระบบเลือดในส่วนของสุขภาพในแง่ของชีพจรลงเท้าก็ได้งานเดินไม่สุดก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรนะฮะแตะไปที่เลข8แล้วก็เลข7อีกคันนึง2580ค่ะจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์แต่80เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขร้ายทั้งคู่และอาจจะมีสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้ามันแปะอยู่กับรถเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับและเลขที่บ้านทับ5ค่ะอันนี้ดีศีลบริสุทธิ์พระรหัสมั่นคงครับมันเขาเรียกว่ามันสวดมนต์ไหว้พระนะอย่างน้อยเดือนละ4ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าถามดวงนะคะต้องใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาด้วยน่าจะพิมพ์ยาวไปนิดหนึ่งรีบนะคะพิมพ์ยาวไปก็เลยตกวันเดือนปีเกิดไปส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะจากคุณสำเนียงนะคะมีคำว่าหนังสือเช่นเดียวกันเนาะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี28ค่ะเวลาประมาณ 9-11 โมงเช้างานสุขภาพความรักตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ก็คือเกณฑ์ความรักช่วงนี้ถ้าอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะครับอยู่ห่างกันก็ถึงจะไม่ได้ขนาดเป็นการแก้ดวงหรือบอกว่าอยู่ห่างกันแล้วดีปีนี้แต่เอาเป็นว่าผมกลับมองว่าสถานการณ์แบบนี้มันคงไม่ได้ทำอะไรให้มันแย่ลงพื้นชะตานี้เกณฑ์เรื่องคู่มักไม่ค่อยสมหวังและส่วนใหญ่เวลาอยู่ใกล้ชิดกับใครสังเกตดูนะครับตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายอ่อนๆให้อยู่เสมอส่วนในเรื่องของสุขภาพและความรักเป็นอย่างไรปีจรนี้เน้น2ทางคือทางเดินอาหารทางเดินหายใจการทำงานปีจรนี้เช่นเดียวกันปรับตัวให้ได้เมื่อมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณชนินนะคะเกิดวันเสาร์ที่1มิถุนายนปี34นะคะเวลา 6:09 นตอนเช้าได้งานเมื่อไหร่นะคะการทำบุญขอบคุณครับเกณฑ์งานเสียอยู่นะครับทั้งช่วงย่าง26แล้วก็ย่าง27แต่ว่าถามว่าเกณฑ์งานใหม่พอจะมีโอกาสหรือไม่ถ้าขวนขวายจริงๆช่วงประมาณเดือนมีนาเมษายนมีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องพยายามทอนปัจจัยลบให้เบาบางให้คุณซื้อสายยางถวายวัดถ้าสะดวกสัก15เมตรและแน่นอนถ้าเกณฑ์มันเสียแบบนี้คุณยิ่งต้องขวนขวายอีกประเด็นคืออย่าเลือกงานครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณณัชนันท์นะคะเกิด24มกราคมปี17เวลา 3:30 เช้าวันพฤหัสนะคะเริ่มงานใหม่ค่ะอาจารย์จะดีขึ้นไหมคะเป็นคนวันพุธกลางคืนนะคุณณัชนันท์ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะคืออย่างนี้ลักษณะงานอาจจะไม่ค่อยตรงใจหรืออาจจะไม่ถนัดแต่ให้มองมุมหนึ่งอายุ40ต้นๆเนี่ยเวลาเปลี่ยนงานทุกคนก็คาดหวังอยู่ละและการทำงานประสบการณ์ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ที่ใครจะจ้างเราไปทำงานหมู่ๆนะปีนี้จะเป็นทรงนี้ฉะนั้นการปรับตัวสำคัญแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากเตือนต่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วผมเน้นมากเลยนะเน้นเรื่องคนแล้วมันจะส่งผลต่อสถานะความมั่นคงเพราะว่ากรรมศาสตร์ชะเป็นการลีทั้งคู่เป็นไปได้นะอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกรอบหรืออยู่ที่เดิมแต่ไม่ค่อยสบายใจฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้เปลี่ยนไม่ว่าเพราะเกณฑ์งานใหม่มีโดยเฉพาะช่วงกลางปีหน้าแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วนะเน้นปัญหาเรื่องคนปัญหาพวกงานเอกสารและหาโอกาสนะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดหลังวันเกิดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเมธาพรนะคะหนังสือทุกท่านเลยนะคะเกิดวันที่6ธันวาคมปี21วันพุธกลางคืนนะคะจะขายบ้านได้เมื่อไหร่ดวงนี้เปิดร้านสังฆพันธ์ได้ไหมคะอาจารย์ผมเชื่อนะผมเป็นคนเชื่อคนง่ายบอกว่าพุธกลางคืนผมก็เชื่อนะโดยที่ไม่ได้บอกเวลานะครับถูกต้อง6ธันวา21ปฏิทินตรงกับวันพุธค่ะจะขายบ้านได้เมื่อไหร่เปิดร้านขายสังฆพันธ์ได้หรือไม่แป๊บหนึ่งครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างเกณฑ์ในเรื่องของการขายบ้านพูดง่ายถือว่ายังไม่เด่นนะถึงจะมีเข้ามาก็ราคาไม่ได้แต่ว่าเข้าย่าง40ปลายปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันสังฆพันธ์ทำได้หรือไม่ไม่ถ้าจะเปิดไม่เชียร์เลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นกาลีนะของคุณเนี่ยถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นพุธกลางคืนจริงๆอย่างนี้คุณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มน้ำดีนะขายน้ำนะครับขายในเรื่องของทำธุรกิจพวกซักรีดหรือว่าธุรกิจพวกงานบริการแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กพวกเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนพวกนี้อันนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชิดชนกค่ะเกิดวันที่15มกราคมปี34ค่ะวันอังคาร 7:40งานเงินความรักค่ะถ้าโสดจะได้เจอนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็ให้ระวังถ้าจะมีบุคคลที่3ก้าวเดินเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง26ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานทรงๆนะครับหลังมันเกิดไปแล้วอาจจะไม่ถ้าเทียบกับช่วงปีที่กำลังจะผ่านพ้นเนี่ยก็ถือว่าดรอปลงหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดงานที่คุณทำเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะงานที่ไม่ตรงใจหลังมันเกิดทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้ค่ะทะเบียนรถ6978ค่ะ69ดีนะครับสวยด้วยนะแต่78ราหูกับเสาถึงจะเป็นมิตรกันแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังครับท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิชัยนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี25วันเสาร์ 8:00 นเช้าค่ะงานเงินสุขภาพคู่ครองค่ะ7ธันวา25ใช่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารครับว่าไม่ใช่นะดูเลขบ้านให้ละกันนะฮะ281ค่ะอาจารย์ก็เหมือนกันฮะราหูทำลายอาทิตย์และชีพจรลงเท้าด้วยแล้วก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นเรื่องของหุ้นส่วนพวกนี้สุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ใช้ถ้าเป็นเลขบ้านใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินทบัญชรแล้วปิดที่เลข8ครับค่ะตรวจสอบวันเดือนปีเกิดอีกครั้งส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณประวิตรค่ะเกิดวันที่16กันยายนปี19หลัง4ทุ่มนะคะการงานโชคลาภอุบัติเหตุค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่ง16กันยา19นะครับกาลีสัมพันธ์ถึงอังคารด้วยนะของคุณก็ถ้าสะดวกนะครับให้ซื้อมีดโกนขนนก
ซึ่งจะเป็นมีดโกนสองคมเนี่ยถวายพระสงฆ์ควบคู่กับการทำทานกับคนชราและดวงนี้อยู่นครปฐมอยากให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะนะกายเณวาจายาวะเจตสาวามะเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังร่ายจนจบอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งจบส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับอุบัติเหตุเสี่ยงไหมคะอุบัติเหตุก็อย่างที่เรียนต้องระวังแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับทะเบียนรถ2963 29เสน่ห์และความสำเร็จสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรอุตสาค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22วันพฤหัส 6:30 ตอนเช้าเสริมบุญที่อาจารย์ให้ไปบวชชีพรามนะคะตอนนี้มีน้องอยู่ทำบุญเสริมได้ไหมคะปุตตะเป็นสีไงเนี่ยก็มีเด็กมีน้องก็ว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญถ้างั้นเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้ครับให้หาโอกาสไปร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะช่วงนี้ก็มีหลายวัดนะที่เปิดโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ดีอย่างวัดท่าพนังธรรมก็มีกิจกรรมนี้นะได้เหมือนกันครับก็ยินดีด้วยนะคะตอนนี้สายแรกวันนี้มาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับผมจากคุณอะไรคะผมบรรจบพันศาสตร์ครับคุณบรรจบครับแหมชัดถ้อยชัดคำทีเดียวนะคะวันนี้มาเลยค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะผมเกิดวันศุกร์ที่17เมษายน96ครับผม2496ครับผมเวลาเกิดที่คืนกับ15นาทีครับวันศุกร์นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับรุ่งสว่างเป็นวันอะไรสว่างเป็นวันเสาร์ครับเห็นไหมนี่คนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยเวลาบันทึกเวลาถ้าฟ้ายังไม่สว่างยังมัดถือเป็นวันเดิมนะเพราะว่า17เมษายน96เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับแต่นี่คือคุณบรรจบเนี่ยเกิดเลยเที่ยงคืนซึ่งจริงๆถ้าในแง่วันสากลเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่18แล้วนะโอเคแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยคุณยังเป็นคนวันศุกร์อยู่เดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันในแง่ของเวลาเกิดที่ไม่ชัดตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้บ้างแล้วหรือยังครับนี่จะพอมีบ้างครับอาจารย์ครับนะอันที่สองนะครับปีนี้ผมฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับผมตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมแบบว่าปลดเกษียณมาแล้วครับผมจะความจริงที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าถึงชำเลืองเห็นเหมือนกันแหละว่าอายุย่าง64แต่ว่าในดวงเนี่ยปีจรเนี่ยมันมีเกณฑ์ในการริเริ่มงานใหม่ๆมองอะไรไว้บ้างหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจว่าอาชีพที่จะทำเนี่ยมันจะเหมาะสมกับวันเดือนปีเกิดเราอาชีพอะไรครับอาจารย์มองอะไรไว้บ้างครับที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำผมเวลานี้เป็นแบบว่าลูกจ้างแม่บ้านล้างขวดล้างอะไรแม่บ้านเขามีร้านขายของเล็กๆน้อยๆอาจารย์อ๋อเป็นแม่บ้านช่วยงานแฟนว่างั้นเถอะครับผมของเดิมทำงานอะไรฮะก่อนเกษียณก่อนเกษียณนะครับครับรับรายการอยู่เกี่ยวกับเรื่องรถแท็กซงแท็กเตอร์อะไรพวกนี้ครับลองดูนะถ้าสมมติพี่บรรจบเนี่ยมีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกงานช่างยนต์ช่างกลพวกนี้อันนี้พอทำได้นะเน้นงานซ่อมอันนี้ดีนะครับใช่อันนี้ดีกับพื้นดวงถ้ามีพื้นความรู้เรื่องนี้นะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยวัยด้วยผมก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะเพราะตอนนี้เกณฑ์เงินก็ไม่ได้เด่นเกษียณแล้วยังมีหนี้เนี่ยผมถือว่าเหนื่อยนะครับ จริงๆด้วยวัยวุฒิความน่าเชื่อถือถ้าไปศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ถ้ารักถ้าชอบจริงๆยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ใช่คือด้านดีเป็นคนพูดจาสุภาพนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนที่ปากกระจายตรงกันคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพี่บรรจบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่นะครับตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือไม่ดีมีลูกโลเลคือขออนุญาตโทรมากราบเรียนท่านอาจารย์อยากจะถามท่านอาจารย์นะจ้ะครับเวลานี้ผมตัดสินใจไม่ถูกว่าผมอาชีพควรจะทำอะไรใช่ไหมจ้ะก็โทรมากราบเรียนอาจารย์ผมดูรายการอาจารย์มาตั้งแต่อาจารย์แล้วก็คุณมุ้ยแล้วก็มาเจอน้องแพรที่หลังเนี่ยนะมาร่วมงานกับอาจารย์เนี่ยแปลว่าดูมานานมากพยายามโทรติดต่อหาอาจารย์เนี่ยนะโทรไปสายแรกอ้าว
ยังไม่ได้ลงทะเบียน อะไรผมก็งงไปหมดเอ้ยยังไม่ลงทะเบียนแล้วเขาบอกให้เราโทรไปได้ไงค่ะแล้วก็สายสองเอาโทรไปแต่ไม่มีผู้รับอะไรเงี้ยผมก็เลยโอ้โหไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยแล้วเราได้คุยแล้วค่ะนะครับก็ผมดีใจมากที่ได้โทรคุยอาจารย์ผมขออนุญาตกราบสวัสดีแม่อาจารย์ครับสวัสดีเช่นเดียวครับสวัสดีถามอาจารย์ขับรถ879879ก็ความจริงก็เป็นดาวไม่ดีนะพูดถึงเลข8กับเลข7เนี่ยเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่เลยทั้งเสาและราหูให้พี่บรรจบเนี่ยไปนำน้ำพระพุทธมนต์จากวัดนะครับนำมาอธิษฐานจิตพระคาถาชินบัญชรนะปุตตะกาโมละเพปุตตังอร่ายจนจบแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีมาแตะคู่หน้าค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวขอถามหน่อยอาจารย์บ้านที่อยู่ผมบ้านส่วนตัวเลขที่111/1 นะครับโอ้สวยจังเลยโอ้ไปสนีส่งของไม่พลาดเลยเนี่ยนะ เลขบ้านนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะคนที่อยู่ในบ้านต่างคนอาจจะต่างเชื่อมั่นนะครับแย่งกันนำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ถึงขนาดจะต้องปรับแก้อะไรนะครับค่ะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ที่ผมมาช่วยแม่บ้านเขาค้าขายอยู่เนี่ยจ้า304ครับเลขบ้านถ้าเป็นบ้านเราเองถ้าบ้านเช่าถ้าเขาให้ติดก็ให้เช่าทองเปลวแท้เนี่ยปิดที่เลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับผมอาจารย์ครับแล้วขอถามเรื่องสุขภาพโรคลาบอะไรพวกนี้ค่ะเชิญค่ะก็อันนี้ไม่ได้ทายเพราะสูงวัยนะก็คงต้องระวังพวกไขข้อกระดูกจะเริ่มมานะครับไขข้อกระดูกการทำงานของพวกระบบประสาทลองดูนะพวกมือไม้ชาไม้นะครับหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยสนิทถ้าเป็นต่อเนื่องยาวนานเนี่ยต้องระวังแล้วก็อยากให้ไปเช็คมันจะเชื่อมโยงกันนะครับให้ไปเช็คในเรื่องของพวกไขมันความดันนะสายตามีอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเป็นโรคในพื้นชะตาและดวงนี้อย่าตกใจคือต้องระวังพวกสิ่งแปลกปลอมก้อนเนื้อนะหรือว่าลักษณะโรคที่หาอาการได้ไม่ค่อยเด่นชัดฉะนั้นดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งและไอ้พวกกลุ่มโรคที่ผมทายเมื่อสักครู่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันยิ่งต้องคอยตามเพราะมันเป็นโรคประจำตัวค่ะครับผมอาจารย์ครับขออนุญาตอีกนิดนึงผมอยู่ในราศีอะไรครับอาจารย์ครับลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดอะไรคะคุณบรรจบที่โรงพยาบาลหญิงครับผมโรงพยาบาลหญิงก็กรุงเทพเนาะครับผมขอเวลาเป๊ะๆเมื่อกี้บอกว่าเที่ยงคืนกี่นาทีนะฮะ15นาทีครับค่ะจ้าก็ลัคนาราศีธนูนะไอ้โรคที่ทายทักเข้าไปเนี่ยปีหน้ายิ่งต้องระวังเพราะปลาย1ธันวาเนี่ยเสาจะทับลักยกเข้าสู่ราศีเกิดนะสายตาความดันกระดูกอะไรพวกนี้การทำงานของพวกระบบประสาทก็ โดยสรุปไม่อยากให้ลงทุนเยอะถ้าสนใจเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์แล้วก็ถ้ามีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกช่างกลยานยนต์ผมเชียร์และปีนี้ถ้าตั้งใจจริงก็มีโอกาสได้ริเริ่มงานอะไรใหม่ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีปีนี้ทำบุญลงศพนะครับค่ะทำบุญลงศพแล้วครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามอีกนิดนึงอาจารย์ครับผมดูอาจารย์มาตั้งแต่เกือบ10 ปีแล้วนะผมก็ถือราศีเมษอยู่ไม่ใช่ราศีเมษใช่ไหมครับอย่างที่เรียนครับว่าการพยากรณ์คนทั้งประเทศเนี่ยผมไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละท่านนักพยากรณ์ทุกท่านแหละเวลาพยากรณ์ดวงภาพรวมเนี่ยก็ต้องจัดแบ่งราศีตามการใช่ตามวันที่เกิดยึดถือการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักซึ่งในช่วงที่คุณเกิดเนี่ยโอเคแหละ13 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นราศีเมษแต่จริงๆพอมีโอกาสได้คุยกันได้วางลัคนาระบุเวลาและสถานที่เกิดจริงๆแล้วคุณเป็นคนลัคนาธนูใช่ใจบุญอยู่ในศีลในธรรมใจอ่อนอะไรพวกนี้จะเป็นทรงนั้นนะครับค่ะขออนุญาตกราบเรียนอาจารย์สุดท้ายแล้วอยากได้ขอหนังสือท่านเล่นเลยครับไม่ได้แล้วครับก็คือขออนุญาตอย่างนี้ละกันนี่ผมพูดขำๆนะแต่ว่าด้วยกติกาครับด้วยกติกาก็คงต้องให้ทุกคนร่วมสนุกไม่งั้นถ้าทุกคนขอกันหมดเลยผมไม่มีผมถูกต่อว่าโอเคผมเวลาเนี่ยผมบอกให้อาจารย์พวกไอ้ที่เขาอันสมัยเวลานี้นะผมตกหมดเลยอาจารย์ครับจ้ะตับมือถือจะเล่นแบบจิตเล่นไม่เป็นใช่ไหมคะผมเวลานี้ใช้แต่ไอ้ผมกดเนี่ย
ผมเข้าระดับสายอย่างเดียวผมไม่เคยใช้อะไรเลยอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเด็กๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ด้วยไงนี่ไงสายตาความดันระบบเลือดดาวอาทิตย์อัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจเห็นไหมค่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามดวงหมดแล้วก็ดูแลสุขภาพเลยไปตรวจหมอบอกว่าดีใจด้วยนะมีโรคใหม่ๆอีกโรคหนึ่งว้าวมาให้โรคเบาหวานโอ้โหก็ทั้งที่ผมทานเค็มแต่เป็นโรคเบาหวานผมก็งงเหมือนกันครับอาจารย์ไม่แต่ผมยังแอบเตือนโรคไตนะสุขมรณะเนี่ยไม่เป็นไรผมยังเชื่อว่าถึงพี่จะป่วยแต่ว่าสุขภาพจิตดีใช่ค่ะนะสุขภาพจิตดีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเดินทุกวันนี้เดินทางไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมสะดวกไหมอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วครับหมายถึงว่าเดินเหินสะดวกอยู่ไหมคะเอางี้ขออนุญาตแฟนรายการทุกคนค่ะนะผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะจัดส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้นะเนื่องจากพี่เขาป่วยนะทุกคนอย่าว่าผมนะเพราะแพ้เขาก็ไม่ช่วยผมหรอกนะขออนุญาตผมขออนุญาตแฟนรายการทุกท่านนะเดี๋ยวผมจะจัดส่วนตัวอันนี้ไม่ใช่เล่มที่เอามาจับชิงโชคนะก็เป็นเล่มที่4ของวันนี้เป็นส่วนตัวของผมเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปให้เดี๋ยวคุยกับทีมงานที่อยู่นะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวฝากไปน้องนะคะขออนุญาตกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะครับยินดีค่ะอย่าเพิ่งวางสายนะคะกราบขอบพระคุณน้องอ้วยน้องปาด้วยนะครับค่ะยินดีมากๆเลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพหายไวๆนะคะจะได้มีแรงลุกขึ้นมาทำงานหารายได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องของหนังสือเนี่ยจะจัดส่งให้พิเศษมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับรายการของเราขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณครับอย่าเพิ่งวางสายนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะมาเรามาต่อกันที่ SMN นะคะแม่วันนี้อาจารย์ใจดีมากเลยนะคะรู้ว่าแพรก็ไม่ช่วยโอ้ยหนูเป็นคนเคร่งกฎกติกาค่ะแต่อันนี้พิเศษจริงๆโอ้โหนี่พูดอย่างนี้ดูดีๆนะหนูเคร่งมากเลยค่ะ3เล่มนี้หนูต้องเอาไว้ลุ้นค่ะหนูชอบเสียงดวงไม่เกี่ยวนะคะมาต่อที่ SMN นะคะคุณสุนิสาเกิดวันอังคารที่3มีนาคมค่ะปี35เวลา15:35 น.เรื่องของงานเงินครอบครัวและอุบัติเหตุค่ะครับงานเงินครอบครัวและอุบัติเหตุเป็นอย่างไรปีนี้ในช่วงย่างความจริงใกล้จะเลยผ่านวันเกิดนะผมเน้นเลยนะหลังวันเกิดไปแล้วโดยเฉพาะอุบัติเหตุในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะถ้าใช้รถใช้ถนนอยู่มีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะถ้าที่บ้านอยู่อาศัยมีอะไรชำรุดทรุดโทรมเนี่ยโดยเฉพาะถ้าที่บ้านมีแอร์ล้างแอร์กลัวแอร์จะเสียนะครับแล้วก็หลังวันเกิดก็1ระวังอุบัติเหตุการทำบุญเน้นในเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบครับค่ะอุบัติเหตุมีอะไรเตือนไหมคะก็เรื่องรถนะครับส่วนงานผมทายดีนะถึงจะเหนื่อยถึงจะมีปัญหาถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่ระวังพวกบัตรสนเท่คนใส่ร้ายรวมถึงปัญหาในเรื่องของพวกคดีความไว้บ้างครับท่านต่อไปค่ะคุณไม่มีชื่อมานะคะคุณชวลิตนะคะ13 มีนาคม 27วันอังคาร10 โมงเช้านะคะถามเรื่องของบุตรนะคะการงานครอบครัวการเงินค่ะผมไม่แน่ใจว่ามีบุตรกี่คนนะแต่เอาเป็นว่าถ้าดูจากในพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันบ้างนะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะเจ้าคนโตนะจะเก่งและก็มีความเป็นผู้นำนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ถึงแม้ว่าพื้นชะตาจะไม่ค่อยแข็งแรงคือของคุณเนี่ยพูดง่ายๆทั้งรักทั้งบุตรเนี่ยบางทีถึงรักกันจริงแต่อาจจะคุยกันได้ไม่นานในเรื่องของดาวการเงินปีจอนี้ยืนยันว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธครับค่ะเลขที่บ้าน27ค่ะเสาทับจันทร์จะพันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีถ้าเป็นอายุจะตายวายชีวีเป็นคู่พัดพรากใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข7และรถ632ค่ะอันนี้เขาบอกว่าครบทั้งบุญและบูนะแข็งนอกอ่อนในนะครับเก๊กไปอย่างนั้นแหละส่วนเลข6เนี่ยเสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวชิราพรนะคะเกิดวันที่1 มกราคม ปี 36วันศุกร์นะคะบ่าย2 โมงตรงงานเงินและความรักค่ะบ่าย2ปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานเงินกับความรักเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียนะครับ
มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับระวังสุขภาพญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยความรักเป็นอย่างไรโสดมีเกณฑ์ได้เจอแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของคำพูดงานจะมีปัญหาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะเมื่อเลยผ่านวันเกิดที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจริชยานะคะเกิดวันที่5ตุลาคมปี43ค่ะ 10:42 นลัคนาราศีนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครและดวงโดยรวมค่ะจ้ะเป็นคนวันพฤหัสสัปดีนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยให้ส่งกลับเข้ามาใหม่ลัคนาราศีกรุงเทพมหานครค่ะ 10:42 ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอดีผมอยู่ระหว่างทำคอนเทนต์เกี่ยวกับดวงรายปีซึ่งจะมาพูดให้ฟังในช่วงปีใหม่ที่ทุกคนกลับมาจากการพักผ่อนแล้วพิจิกเนี่ยปีนี้ว่าเหนื่อยแล้วเนาะนะครับบางคนก็มีปัญหาเรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนใกล้ตัวผมเนี่ยชัด 2-3 รายประเด็นสำคัญคือนะครับพฤหัสปีนี้ยังพอที่จะค้ำจุนดวงชะตาอยู่บ้างแต่ว่าในช่วงประมาณเดือนกันยาเนี่ยความจริงต้นปีก็จะมีปัญหารอบหนึ่งนะพฤหัสปีหน้าเนี่ยเดินไม่ปกตินะครับช่วงต้นปีย้ายต้องระวังประมาณ2เดือนแล้วก็หลังกันยาเนี่ยย้ายจริงๆโคจรเข้ามุมอับของชาวราศีพิจิกฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไปทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสก็ดีนะเสาร์ก็คนชราก็ได้ดาวพฤหัสก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหนังสือสวดมนต์ก็ดีครับเบอร์โทรศัพท์0416ค่ะ16เนี่ยโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาและมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันเป็นสเกลใหญ่ๆท่านต่อไปค่ะคุณณัชชาเกิดวันที่7พฤษภาคมปี15วันอาทิตย์นะคะ 10:40 นะคะทำเรื่องของงานเงินคู่ครองและโชคลาภค่ะถึงโชคไม่เอาแย่กับปีที่แล้วซะอีกนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และประคองผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นดวงนี้เจอกันน้อยๆปัญหาจะน้อยส่วนเลขรถ4823เนี่ย23ก็เหมือนกันเขาบอกคมในฝักนะประเภทเป็นคนมีทีเด็ดแต่48เนี่ยพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูทำอะไรติดขัดครับมีปัญหาในเรื่องของคำพูดการเจรจาสุขภาพกันเน้นในเรื่องพวกทางเดินหายใจใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8โชคลาภโชคลาภไม่เอานะ63เป็นคู่มิตรนะ6921ผ่านทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุทธนาค่ะเกิดวันพุธที่8กรกฎาคมปี24นะคะเวลา 9:30 ถามเรื่องของงานเงินค่ะงานกับเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินเป็นกาลีครับอุตสาหะด้วยโอ้เหนื่อยจริงนะของคุณ2อย่างเลยน้ำท่าขนมนมเนยอาหารการกินจัดให้ครบสังฆทานถ้าจะถวายขอให้เป็นสังฆทานสดครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับสายสดค่ะลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493-4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ต้องการร่วมรุ้นนะคะจะได้หนังสือ3เล่มนี้ในวันนี้นะคะก็ใส่คำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณมาด้วยนะคะต่อด้วยคำถามที่คุณต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ